แล้วก็มันก็จะค้นหาครับให้เวลาแป๊บหนึ่งนะครับเจอแล้วโอ้โหเร็วมากเล่มนนี่ฮะเห็นไหมก้าวหน้าทางการเงินแล้วเห็นไหมนี่ครับเสียงออกแล้วสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ยิปปี้ยิปปี้ชาแนลนะครับวันนี้ยิปปี้จะมาแนะนำนะครับวิธีการเชื่อมต่อนี่นะครับนี่เป็น Android Box ของเรานะครับทีนี้เราจะเชื่อมต่อกับลำโพงบลูทูธนะครับนะเดี๋ยวจะดูว่าทำยังไงนะครับก่อนจะไปชมคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องยิปปี้ยิปปี้ Channel ด้วยนะครับแล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะครับไปดูคลิปกันเลยครับว่าทำยังไงครับโอเคครับเพื่อนๆครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเราจะสามารถต่อ Android Boxเข้ากับลำโพงบลูทูธได้ยังไงนะครับโอเคมาดูกันเลยครับขั้นแรกก็มาที่ตรงนี้นะครับมาที่ตั้งค่าตรงนี้นะโอเคแล้วก็ไปที่ตรงนี้ครับขั้นสูงนะโอเคนะครับแล้วก็มาดูตรงนี้นะฮะง่ายๆเลยเห็นไหมฮะนี่นะครับเป็นที่นี่ตรงนี้ฮะเพิ่มอุปกรณ์เสริมนะครับโอเคตอนนี้ลืมบอกไปเราเปิดลำโพงไว้เลยครับเปิดลำโพงไว้เลยโอเคให้มันออนไว้นะนี่นะครับเรามาที่เพิ่มอุปกรณ์เสริมว่าบลูทูธตรงนี้นะครับดูแต่ละที่แต่ละกล่องมันจะไม่เหมือนกันนะครับแต่ว่าให้ดูสัญลักษณ์บลูทูธอย่างนี้นะหรือว่าที่เป็นสัญลักษณ์การค้นหาเพิ่มเติมอะไรอย่างนี้นะครับประมาณนี้นะแต่ละกล่องมันจะไม่เหมือนกันนะครับแต่ว่ากล่องของที่ยิปปี้ใช้นะครับ AIS Playbox มันจะเป็นอย่างนี้เนาะเพิ่มอุปกรณ์เสริมนะครับกดไปครับแล้วก็มันก็จะค้นหาครับให้เวลาแป๊บหนึ่งนะครับเจอแล้วโอ้โหเร็วมากนี่นะครับ BWAS 1ตัวนี้นะครับโอเคแล้วก็กดจับคู่เลยกดกำลังจับคู่นะครับนี่นะนี่มันกำลังจับคู่อยู่กำลังเชื่อมต่อจับคู่แล้วครับโอเคเรียบร้อยได้แล้วครับเดี๋ยวลองไปเทสดูนะว่าได้จริงหรือเปล่านะครับเรียบร้อยแล้วฮะนี่ง่ายนิดเดียวเลยนะครับวิธีการนะครับเพียงแต่ว่าบางคนยังไม่รู้นะครับอันนี้ยี่ปีมาบอกสำหรับคนที่ยังไม่รู้นะคนที่รู้แล้วก็ข้ามไปนะครับโอเคเดี๋ยวมาเทสดูนะครับว่าจะเป็นยังไงเนาะเปิดใน YouTube แล้วกันเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะครับรู้ว่าได้เปล่านะเปิดนี่เลยเล่มนี่ฮะก้าวหน้าทางการเงินแล้วเห็นไหมนี่ครับเสียงออกแล้วนะครับปิดก่อนเดี๋ยวโดนลิขสิทธิ์นี่ฮะเสียงออกแล้วเป็นไงบ้างครับง่ายไหมครับง่ายนิดเดียวนะครับนะก็อย่าลืมไปทำกันดูนะครับทำได้ง่ายๆนะครับติดขัดตรงไหนคอมเมนต์มาถามได้เลยนะครับโอเคอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องยิปปี้ยิปปี้ Channel ด้วยนะครับไปแล้วครับวันนี้นะครับสวัสดีครับ